้ติดตามชมดูครับตรงนี้เรียบร้อยครับเลขแรกครับเกาะกาขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับมีการเปลี่ยนผู้รักษาประตูด้วยแล้วนะครับนะครับส่งตัวแทนมาแล้วครับ1คนกรรมการเช็คจุดครับเช็คจุดตั้งบอลด้วยครับมาแล้วครับเมื่อเช็คจุดตั้งบอลแล้วก็พร้อมไม่เข้าครับลูกนี้ผู้รักษาประตูพุ่งปิดทางครับแต่ว่ายิงชนเสาครับลูกนี้กรรมการเช็คเสาโกด้วยครับว่าเบี้ยวหรือเปล่าครับเอาละครับผู้เล่นคนที่2ของกอกาไม่เข้าเหมือนกันครับตรงนี้นะครับยิงเข้า1ไม่เข้า1ครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1-1ครับผู้เล่นคนที่3นะครับวันนี้คนที่2นะคนที่2เรียบร้อยครับลูกนี้เข้าไปอย่างง่ายดายครับอันนี้คนที่3ของบ้านกอกานะครับยิงไม่เข้าไปแล้วนะครับ2ลูกเซฟไว้ได้แต่ว่ามันกลูนเข้าประตูครับตรงนี้ปัดโดนไม่เต็มเลยครับตรงนี้ครับตอนนี้เป็นฝ่ายขึ้นนำแล้วครับทางหันเงิน 2-1 ต้องยิงให้เข้าครับตรงนี้เรียบร้อยครับตรงนี้เล่นเล่นเข้าไปอย่างง่ายดายเขาต้องเซฟให้ได้ครับผู้รักษาประตูเพื่อจะอยู่ในเกณฑ์ที่เสมอกันนะครับไปกันไปได้ครับโอ้โหอะไรจะขนาดหลาบจะวันนี้เขามากับดวงจริงๆครับวันนี้เบอร์7นะครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่2-2นะครับนะครับคนที่5ของกอกาต่างฝ่ายต่างยิงเข้าไปคนละ2ลูกแล้วไม่เข้าคนละ2ลูกนะครับลูกนี้ผู้รักษาประตูปัดชนคานครับเอาแล้วครับดูผู้เล่นคนสุดท้ายของต้องเซฟให้ได้ครับเพื่อจะได้เสมอและยิงคนต่อไปครับตอนนี้บ้านกอกาเรียบร้อยครับ
เป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับบางกอกาแต่หันเงินเป็นผู้ชนะไปโดนจุดโทษ